สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้ผมจะพามาส่งทีมชาติอิรักคู่แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่49ช่วง FIFA Day เดือนกันยายนกันก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทีมชาติอิรักทีมจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกณปัจจุบันอันดับ FIFA Ranking อยู่ที่อันดับ70ของโลกปัจจุบันพวกเขามีกุนซือชาวสเปนคุมบังเหียนอยู่นั่นก็คือเชซุสคาซาสกุนซือวัย49ปีโดยเขานั้นเคยเป็นผู้ช่วยของลุยส์เอลิเก้และโรเบิร์ตโมเรโนในทีมชาติสเปนในช่วงปี2018ถึงปี2022ก่อนที่เขานั้นจะมาตอบรับในการเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติอิรักในเดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาถึงแม้ในตัวคาซาสนั้นจะมีประสบการณ์การคุมทีมค่อนข้างน้อยแต่เขาก็สามารถพาทีมชาติอิรักคว้าแชมป์อาราเบียกอล์ฟคัพได้สำเร็จเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยกุนซือชาวสเปนรายนี้คุมทีมชาติอิรักไปแล้วทั้งหมด8นัดชนะไป5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดด้วยกันในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติอิรักนั้นในชุดสู้ศึก Kings Cup ครั้งนี้มีนักเตะจำนวน23รายด้วยกันที่เดินทางมาที่ประเทศไทยประกอบด้วยผู้รักษาประตูทางด้านของยาลาวฮัสซันจากสโมสรอัลซอล่าจากประเทศอิรักอาเมดบาซิลสโมสรอัลชอต้าจากประเทศอิรักฟาฮัดทาลิฟจากสโมสรนาฟอบาดาจากสโมสรจากประเทศอิหร่านกองหลังก็จะมีทางด้านของอาลีอัตนันจากสโมสรเมสลาฟซันจานสโมสรจากประเทศอิหร่านอามินอัลฮามวีจากสโมสรเฮลซิงบอร์กจากประเทศสวีเดนมาซิดอาติมจากสโมสรสปาเคนเบิร์กสโมสรจากประเทศฮอลแลนด์เลบินซูลาก้าจากสโมสร IF บอมมาร์ดบอชกาน่าจากประเทศสวีเดนเมอร์ชาร์ดดอสกี้จากสโมสรสโลวักจากประเทศสาธารณรัฐเช็กอาเมดยาเฮียจากสโมสรอัลชอต้าประเทศอิรักฟาร์มปูโตสจากสโมสรการท่าเรือของประเทศไทยและก็ฮุสเซนไอรีจากสโมสรฮีเลวีนในประเทศฮอลแลนด์มาที่กองกลางก็จะมีทางด้านของอามีนอัลอามาวารีจากสโมสรฮามสตัดจากสโมสรของประเทศสวีเดนโอซามาราชิดจากสโมสรวิสเซล่าจากประเทศโปรตุเกสซีดานอิกบาลสโมสร FC อูเทร็กจากประเทศฮอลแลนด์อัมยัดรัตวานสโมสรซาโก้จากประเทศอิรักอิบราฮิมบายเยสจากสโมสรอัลคูวาอัลจาวียาจากประเทศอิรักมาที่กองหน้าก็ผมก็จะประกอบด้วยทางด้านของอาเมดฟาฮานจากสโมสรอัลชอต้าประเทศอิรักอาลีอัลอามามาดีจากสโมสร AFC วิเบอร์ดานจากประเทศอังกฤษปาชังอับดุลลาจากสโมสรเดเกอร์ฟอสจากประเทศสวีเดนอาเมนฮุสเซนจากสโมสรลาญาประเทศโมร็อกโกและก็อันเดรอัลซานาติจากสโมสรซิริอุสของประเทศสวีเดนโดยนักเตะคีย์แมนคนสำคัญที่ทัพช้างศึกต้องระวังเป็นอย่างดีนั่นก็คือทางด้านของซีดานอิกบาลกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีที่เหล่าสาวกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะรู้จักเจ้าหนูคนนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นเด็กฝึกในอคาเดมีของปีศาจแดงตั้งแต่อายุ10ขวบและก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยการลงสนามในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดที่พบกับยังบอยเบอร์เมื่อปี2021ก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีม FC อูเทร็กทีมใน Eredivisie League Holland เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงแม้เขาจะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมใหม่ของเขาแม้แต่เกมเดียวเลยในซีซั่นนี้ก็ตามแต่จากโปรไฟล์ของเขานั้นเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดปล่อยให้เขาได้คุมเกมในแดนกลางนั้นจะสร้างความอันตรายให้กับทีมชาติไทยเราได้อย่างแน่นอนในส่วนของนักเตะคีย์แมนของทีมชาติอิรักอีกหนึ่งรายนั่นก็คือทางด้านของอาลีอัตนันแบ็กซ้ายวัย29ปีจากสโมสรเมสลาฟซานจาที่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลในระดับกัลโช่เซเรียอากับสโมสรอูดิเนเซ่และอาตาลันตามาก่อนรวมถึงในเวทีเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กับสโมสรแวนคูเวอร์ไวท์แคปมาก่อนนั้นแถมแบ็กซ้ายรายนี้ก็เคยยิงประตูใส่ทีมชาติไทยมาแล้ว1ประตูด้วยกันในเกมฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกในเกมที่เราบุกไปเสมออิรัก2ประตูต่อ2เมื่อเดือนมีนาคม2016เพราะฉะนั้นเกมรับฝั่งขวาของเราต้องเตรียมระมัดระวังรับมือในการเติมเกมของเขาเอาไว้ให้ดีเลยมาที่คีแมนอีก1รายก็คือทางด้านของโอซามาราชิดกองกลางวัย31ปีโด
ด้วยเขานั้นเป็นเด็กฝึกจากอะคาเดมี่ของสโมสรเฟยนูดสโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกฮอลแลนด์และตัวเขานั้นก็ยังเคยติดทีมชาติฮอลแลนด์ในรุ่นอายุ U16 U17 และ U19 มาก่อนซึ่งตัวเขานั้นอยู่ร่วมรุ่นเดียวกับสเตฟานเดอร์ฟรายบูโน่มาติอินดี้และยอร์ดี้คาซี่ที่ก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในเวลาต่อมาในปัจจุบันนั้นโอซามาราชิดค้าแข่งอยู่กับทีมวิสเซล่าทีมในลีกสูงสุดของโปรตุเกสและลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับทีมในซีซั่นนี้มาดูสถิติที่เคยพบกันในระหว่างทางด้านของทีมชาติไทยดวลกับทีมชาติอิรักกันโดยทั้ง2ทีมเคยพบกันทั้งหมด17นัดเป็นทีมชาติไทยชนะเพียงแค่2นัดเสมอกันไป5นัดและทีมชาติอิรักชนะไปได้ถึง10นัดด้วยกันซึ่งชนะครั้งล่าสุดที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติอิรักนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008เลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมชาติอิรักคู่แข่งที่เราต้องเจอในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่49ในช่วง FIFA Day เดือนกันยายนนะครับผมโดยก่อนที่เราจะเจอกับพวกเขานั้นต้องลุ้นให้ทีมชาติไทยของเรานั้นฝ่าด่านทีมชาติเลบานอนในรอบรองชนะเลิศให้ได้เสียก่อนโดยทัพช้างศึกจะพบกับทีมชาติเลบานอนในวันที่7กันยายนเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง Splay และไทยรัฐทีวีนะครับผมสื่อถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ